ทางด้าน True Vision ครับผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกนะครับเตรียมหาทางออกที่ดีที่สุดกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสัปดาห์หน้า24กรกฎาคมนี้ครับตามที่ True Vision ได้ส่งหนังสือยืนยันบอกว่าจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกในประเทศถึงเดือนตุลาคมตามสัญญาเดิมและพร้อมเจรจาสัญญาฉบับใหม่เพื่อขยายเวลาถ่ายทอดสดไปจนถึงสิ้นปีหากฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไม่สามารถปิดฤดูกาลภายในสิ้นปีนี้ได้จำนวนแมตช์ที่เหลือเนี่ยก็จะยินดีให้สมาคมเจรจากับบริษัทอื่นๆเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดได้ครับขณะเดียวกันครับเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่จะได้รับจาก True ลดลงเนี่ยเนื่องจากจำนวนทีม18เหลือ16ทีมในลีกสูงสุดเนี่ยไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมและการถ่ายทอดสดก็ไม่ครบทุกแมตช์ด้วยทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่าพร้อมที่จะเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดทั้งต่อ True Vision สมาคมสโมสรสมาชิกรวมไปถึงนักกีฬาเพียงต้องการทราบมูลค่าที่ชัดเจนว่า True จ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดในช่วงที่เหลืออย่างไรเพื่อที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะเรียกสโมสรสมาชิกมาร่วมหารือแล้วก็วางโปรแกรมแข่งขันใหม่ล่าสุดในวันนี้ทาง True Vision ครับก็ได้ออกหนังสือชี้แจงตอบกลับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยจะเข้าหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน24กรกฎาคมนี้โดยในหนังสือตอบกลับนะครับเนื้อหามีการระบุว่าตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้แจ้งให้กับ True ตอบกลับในเรื่องของการรับสัญญาณถ่ายทอดสดและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในฤดูกาล2563นั้น True Vision ครับขอเรียนว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องเร่งเจรจากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะคู่สัญญาโดยทีมผู้บริหารระดับสูงของ True Vision ยินดีที่จะเจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดในการหาข้อยุติในกรณีที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมซึ่ง True Vision หวังว่าการเจรจาที่จะมีขึ้นนี้จะเป็นข้อสรุปที่ดีกับทุกฝ่ายครับขอบคุณที่ติดตามทีนเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยล่ะครับท่านนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ